สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาดูเขาสร้างที่กับรถมอเตอร์ไซค์นะก็นอกจากจะมีที่กับรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็มีการก่อสร้างที่กับรถสำหรับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวจุดกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เห็นด้านหน้านี้นะครับก็อยู่ตรงช่วงถนนคู่ขนานพิเศษสีรัดวงแหวนรอบนอกด้านหน้าผมก็จะมุ่งหน้าไปที่ยกระดับนะราชพฤกษ์บรมราชชนนีกาญจนานะครับนะครับอีกหน่อยนะครับก็จะเป็นยกระดับนะไปราชพฤกษ์ตอนนี้ก็มาดูนะครับในส่วนของทางขึ้นนะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคนจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าคนขึ้นได้นะแต่ผมดูว่ามันจะอ้อมๆหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นสะพานลอยเนี่ยเราก็จะข้ามอีกฝั่งไปได้เลยแต่ตอนนี้มันจะต้องมีทางค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเพราะว่าเป็นทางสำหรับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเขียนไว้นะครับสำหรับรถจักรยานยนต์เดี๋ยวผมจะขึ้นไปสำรวจด้านบนให้เพื่อนๆได้ดูสักหน่อยสำหรับด้านข้างนั้นก็มีราวสแตนเลสถ้าคนเดินนี่ก็หลายเมตรเหมือนกันนะฮะหลายร้อยนะมองดูแล้วเหมือนประมาณสัก300เมตรได้เจอรถไฟฮะกระตุกนิดนึงก็ข้ามจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งข้ามไปถนนคู่ขนานนะครับคู่ขนานทางพิเศษศรีรัตน์ด้านนู้นรถไฟก็จะมาจากสถานีบางบำรุเอาแค่นี้นะครับนะกลางสะพานพอผมเห็นก็มีพี่คนหนึ่งเขาอยู่ข้างในนะแต่เขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเปิดเมื่อไหร่เผอิญว่าเส้นทางนี้ผมก็ผ่านมาพอดีก็เลยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับแต่เห็นพี่ที่เขาอยู่ข้างๆเขาบอกว่าใกล้จะเปิดแล้วล่ะแต่เขายังไม่กำหนดมาตอนนี้เขากั้นไว้ยังไม่เปิดให้ใช้แต่การก่อสร้างนี่ตอนนี้เสร็จแล้วก็เป็นสะพานกลับรถนะครับคู่ขนานนะทางด่วนพิเศษศรีรัตน์ช่วงวงแหวนรอบนอกก็เป็นเส้นทางก่อนที่จะขึ้นยกระดับราชพฤกษ์นำมาฝากกันขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ